ครับไม่ทราบทางฟลอร์มีอะไรจะซักถามไหมครับครับมีครับเชิญครับขออนุญาตครับขอคำถามที่ใกล้สุดก่อนนะครับที่ดร.พงษ์วิภาตะกี้พูดมาตะกี้ครับที่ว่าเราไม่มีกฎหมายคำถามก็คือว่าถ้าจะต้องมีกฎหมายและกฎหมายนั้นจะต้องเป็นยังไงบ้างและรายละเอียดที่ควรจะเป็นเพื่อจะได้ทราบแล้วจะได้ไปบอกต่อว่ามันให้ช่วยๆกันผลักดันนะครับอันนี้คือคำถามที่หนึ่งแล้วก็คำถามถึงท่านสิริรุตนะครับที่บอกว่าในส่วนของอาเซียนเนี่ยที่จะเป็นซิงเกิลเคอร์เรนซีนี้คงจะอีกนานเพราะว่าฐานเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกันบางที่เข้มแข็งไม่เข้มแข็งคำถามคือว่าในส่วนของเฉพาะประเทศไทยลาวกัมพูชาพม่าเนี่ยส่วนนี้คือ4ประเทศเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าใช้1 currency ก็คือไทยบาทหมายความว่าทั้งหมดนี้เลยใช้ไทยบาทมันก็เป็นสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวทั้ง4ประเทศสะดวกกับทุกประเทศเลยที่จะสะดวกกับลาวด้วยสะดวกกับกัมพูชาด้วยสะดวกกับคือทุกประเทศที่เป็นเขาจะไม่ต้องมาเสียคอสในการ exchange อะไรพวกนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็จะได้รับความสะดวกไปด้วยอันนี้ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมแล้วก็จากคำถามข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือว่าจากเอกสารที่ได้จากงาน NAC 2013เนี่ยครับที่เขาบอกว่าฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศสิงคโปร์จะมีในส่วนของรายได้สัดส่วนต่อ GDP ภาคการเกษตร 0.03% ของจากอุตสาหกรรม 26% แต่ว่าภาคบริการนี้ 70% ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราบอกตัวเองว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ว่ารายได้จากเกษตรกรรมของเรา 12% เอง 12.36 แต่ว่าในสินค้าการเกษตรมีตั้งหลายรายการที่เราส่งมากเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่ารายได้จากการเกษตรมันน้อยมากแสดงว่ามูลค่าเพิ่มเนี่ยเรายังน้อยมากการทำสินค้าที่ได้มูลค่าเพิ่มจากการเกษตรคำถามก็คือว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าจากปัญหาแรงงานที่เราจะเป็นเนี่ยแรงงานในประเทศไทยต่อไปคนไทยก็จะกลายเป็นแรงงานที่สินค้าที่แบบมีคุณภาพ high skill หมายความว่าเป็นสินค้าเฉพาะที่คุณภาพสูงแล้วก็ส่วนแรงงานอื่นๆก็เป็นแรงงานจากราคาถูกจากพม่าจากลาวจากกัมพูชาซึ่งมาแทนแล้วประเทศไทยก็ชิปขึ้นมาแล้วก็เพิ่มรายได้ซึ่งมาจากภาคบริการซึ่งของสิงคโปร์เขา70%แต่ของไทยแค่40%นะครับก็ให้ทำให้เพิ่มขึ้นนะครับนี่คือคำถามแล้วมันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งซึ่งว่าสินค้าอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เนี่ยแค่20%ของ GDP แต่ว่าเขามีตัว Eco Labeling เนี่ย 2,000 กว่าแต่ของไทย40%มากกว่าเขาเกือบเท่าตัวแต่ว่า Eco Labeling เนี่ยของเราน้อยกว่าเขา4เท่าตัวมันแสดงว่าสินค้าของเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณภาพอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือคำถามเยอะจนผมจำคำถามตัวเองไม่ได้ครับ คุณถามมา3ข้อแล้วนะไม่ใช่2ข้อนะจบยังหมดยังข้อเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมนะตอบก่อนแล้วกันนะอันแรกที่บอกว่ากฎหมายเกี่ยวกับยูทรีกับโรสหามจริงๆแล้วเนี่ยฮะมันไปอยู่มันจริงๆแล้วคือการกำหนดมาตรฐานของสินค้านะฮะว่าสินค้าที่จะเข้าประเทศไทยหรือสินค้าพวกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยควรจะมีมาตรฐานสินค้าอย่างไรก็คือกำหนดให้เหมือน EU ที่กำหนดนะคะว่าเช่นในกรณีของโรสเนี่ยก็คือไม่ให้มีไอโลหะหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นที่ว่าเขาไม่ให้มีกันหรือว่าในการจัดการพวกเศษซากวัสดุใช่ไหมฮะพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะต้องจัดการยังไงก็กำหนดอย่างนั้นนะคะเพียงแต่เราใช่ไหมดร.นุจรินทร์คะเราต่อสู้เรื่องนี้มาหลายปีก็ไม่ได้สำเร็จ
ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรก็ยังไปอยู่ในชั้นของสมอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะค่ะก็ไม่ใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะซึ่งเพราะว่าสงสัยนักการเมืองอาจจะเห็นว่าชีวิตคนไทยมีค่าน้อยกว่าต่างประเทศเริ่มต่อต้านตั้งแต่อุตสาหกรรมเองแล้วล่ะเคยทำอะไรแพ็กเกจจิ้งแท็กซ์เนี่ยให้เกิด ID ถ้าใครทำแพ็กเกจจิ้งที่มันใช้วัสดุน้อยรีไซเคิลได้แล้วแต่แท็กก็เสียน้อยถ้าใช้วัสดุที่รีไซเคิลไม่ได้ใช้โฟมมากนี่ก็เสียแท็กมากเริ่มต้นกับสภาอุตสาหกรรมมาแหละต้านเดี๋ยวผมเรื่องนี้ตอบเรื่องนั้นพอดีผมนั่งเฉยๆนึกว่าจะลืมไปแล้วว่าผมเกี่ยวข้องพี่แกก็เกี่ยวคือเรื่องการออกกฎหมายอะไรต่างๆในประเทศนะโดยเฉพาะเรื่องออกมาตรฐานบังคับหรือไม่บังคับเนี่ยนะผมว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าก่อนจะออกมาบังคับใครเนี่ยนะมันต้องดูว่าจะมาบังคับใครบ้างพวกนั้นก็คือสเตคโฮลเดอร์ที่เราจะต้องดูแลให้ทั่วถึงว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยเขายอมรับไหมหรือเขายินดีให้เราไปบังคับไหมนะครับหรือเขามีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับในเรื่องจากสเตคโฮลเดอร์จากการพัฒนา WTOE มาก็ดีจากการพัฒนาโรสำหรับเมืองไทยก็ดีเนี่ยนะผมอยู่ในโปรเซสมาตลอดการพัฒนา WTOE สำหรับเมืองไทยผมอยู่ในคณะกรรมการของเนี่ยกรมควบคุมมลพิษจนกระทั่งมีถึงจุดหนึ่งที่ผมเรียนบอกท่านประธานกรรมการบอกว่าท่านประธานกรรมการครับท่านจะประชุมอีกครั้งเมื่อไหร่แล้วจะประชุมปีละกี่ครั้งช่วยบอกผมล่วงหน้าด้วยได้ไหมแล้วก็การประชุมทุกครั้งสรุปว่าจะทำอะไรต่อเนื่องช่วยบอกผมด้วยไหมคือผมไม่อยากมาประชุมแล้วก็โดยที่ไม่รู้ประชุมจะจบเมื่อไหร่จะเสร็จโครงการนี้เมื่อไหร่นะครับเท่าที่ผมทราบตอนหลังก็ปรากฏว่ามีการไปคุยกับสเตคโฮลเดอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศผู้นำเข้าในประเทศก็เก่งกันตลอดเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะนี่มันส่งภาระมาให้เขานี่หว่าเขาต้องมาจ่ายค่ากำจัดเศษซากต้องไปแอดในคอร์สของการขายทำให้การขายเขาตกอะไรต่างๆเลยไปแต่กันใหญ่เลยมีเสียงคัดค้านเยอะทั้งนั้นกรมควบคุมมลพิษดีที่สุดก็คือว่าหยุดแล้วก่อนคุยให้มันตกผลึกแล้วก่อนนะครับอันนี้ในเรื่องส่วนของวีในส่วนของโรก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันก็มีการนำชิ้นส่วนเข้ามาจากต่างประเทศอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะก็มีสเตคโฮลเดอร์มาบ่นเหมือนกันบอกเอ๊ะอย่างนี้เขาจะทำผลิตเพื่อจะขายในประเทศซึ่งไม่สนใจเรื่องโรอยู่แล้วนี่เขาจะทำยังไงนะเขานำเข้ามาไม่ได้หรืออะไรเนี่ยขอบพระคุณมากค่ะคอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยครับคนในประเทศเขาบอกว่าไม่สนใจเรื่องนี้ไม่สนใจคีย์เวิร์ดจริงๆแต่ต่างชกเพราะฉะนั้นดับเบิ้ลสแตนดาร์ดโปรดักต์ถูกไหมฮะสินค้าส่งออกไปต่างประเทศถูกต้องใช่ต้องทำให้ถูก no lead no heavy metal แต่สินค้าในประเทศไม่เป็นไรเพราะคนไทยไม่สนใจซึ่งพวกนำเข้าก็ against ไงเขาก็มึงนำเข้ามาของก็แพงเขาก็ขายลำบากใช่ไหมคือมันเรื่องมันถ้าต้องเป็นมาตรฐานอะไรออกมามันต้องดูตลาดก่อนนะตลาดมันจะบังคับหรือไม่บังคับใช่ไหมไอ้คนออกมาตรฐานก็อึดอัดเหมือนกันเพราะว่าเขาทำอะไรทำไม่ได้ใช่ไหมออกมาก็โดนด่าไม่ออกก็โดนด่าอันนี้ต้องให้ความเห็นใจเขาเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญครับไอ้เคอร์เรนซีที่คุณถามเนี่ยผมว่าประเทศอื่นเขาไม่เอากับเรานะเพราะว่าอยู่ดีๆจะให้ลาวมาใช้เงินบาทเนี่ยผมว่าเขาคงมองว่ามันเรื่องอะไรในเมื่อเขามีเงินกีบนะครับเวียดนามเขาก็มีเงินหยวนของเขาเขาคงไม่ยอมที่จะเอาเงินเราไปใช้เพราะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นเมืองขึ้นเรานะถ้าทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่า EU เองยังไม่เคยใช้เงินอะไรอ่ะเงินปอนอังกฤษเป็นเงินสกุลหลักเลยต้องมาตั้งเป็นมาร์กเยอรมันก็ไม่มีหรือฝรั่งสวิสก็ไม่มีนะครับเขาต้องใช้สกุลที่เป็นกลางๆก็คือ EU ดอลลาร์ยูโรดอลลาร์เพราะเขาถือว่าศักดิ์ศรีอ่ะเหมือนเราอ่ะผมคงไม่ยอมเหมือนกันถ้าใครอยู่ดีเงินบาทมีรูปในหลวงอยู่แล้วคนอื่นเอารูปคนอื่นมาจ่ายในประเทศไทยนะครับเขาคงไม่ยอมก็เหมือนกันประเทศอื่นก็คงไม่ยอมเพราะนั้นโอกาสที่จะใช้เงินบาทในภูมิภาคนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ครับอีกคำถามนึกออกแล้วครับก็คือว่าย่าต่อ
GDP ภาคเกษตรหน่อยนะคะที่เห็นว่าต่ำเนี่ยคือในส่วนของเกษตรเนี่ยสินค้ามันจะมีมูลค่าไม่สูงแต่ว่าจริงๆภาคเกษตรนะมันเป็นฐานการผลิตที่ทำให้สาขาอื่นมีรายได้นะคะอย่างใน AEC เหมือนกันเราสนับสนุนในการเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อเป็นสปริงบอร์ดในการส่งสินค้าแล้วการสร้างความมั่นคงอาหารสำหรับประเทศเราแล้วขณะเดียวกันก็ส่งไปขายอย่างนอก AEC นะคะครับก็เป็นคำถามเมื่อกี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิงคโปร์ใช่ไหมเกี่ยวกับครับผมจะได้ให้ฟังง่ายๆนะครับเพราะว่าเรื่องการค้าการขายเนี่ยนะมันก็สามารถอธิบายได้ง่ายๆเลยว่าคุณเป็นนักอุตสาหกรรมกับคุณเป็นนักการตลาดนะชีวิตคุณจะมีความสุขมากในการเป็นนักการตลาดคุณได้จบกันนะเพราะว่าคุณเป็นนักการตลาดเนี่ยคุณรับของเข้ามาแล้วคุณก็มาร์กอัพขึ้นไปคุณขายไปไม่ต้องเป็นนั่งอุตสาหกรรมนั่งผลิตนะการผลิตคุณขายจากผลการผลิตเนี่ยนะคุณขายได้กำไรนิดเดียวเป็นมาร์จิ้นนิดเดียวนะแต่คุณต้องผลิตเป็นวันเป็นคืนเป็นปีนะเพราะเหตุนี้สิงคโปร์ซึ่งไม่ได้มีอุตสาหกรรมในประเทศเท่าไหร่เลยนะฮะอุตสาหกรรมสูงสุดของสิงคโปร์ก็คืออุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันเป็นที่มีอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับอุตสาหกรรมอื่นๆการผลิตอื่นๆ manufacturer นี่น้อยมากแต่เขาเป็นฮับของการขายการกระจายสินค้าคือเขาเป็นพ่อค้านั่นแหละเป็นพ่อค้าของอาเซียนคุณเคยเห็นพ่อค้าคนไหนที่มันไม่รวยไหมแต่คุณเคยเห็นนักอุตสาหกรรมที่รวยมากๆไม่ค่อยมีนะถูกไหมฮะเพราะงั้นสิงคโปร์มันถึงรวยในแง่ของ GDP ของประเทศเขาสูงกว่าพวกเรามากนะครับลูกชายผมเคยถามผมเลยบอกทำไมสิงคโปร์มันถึงเงินเดือนถึงสูงผมก็บอกว่ารู้ไหมว่าสิงคโปร์เนี่ยมัน GDP มันปีหนึ่งมันเท่าไหร่แล้วมันมีคนเท่าไหร่ลองนึกถึงภาพด้วยว่าเราเป็นบ้านมีบ้านบ้านหนึ่งขายของออกไปเป็นได้เป็น3เท่าของเมืองไทยแต่ว่าจะมามีคนในประเทศแค่เท่าไหร่นะ 10% ของเรายังไม่ถึงเลยมั้ง 5% เพราะงั้นรายได้มันมาแบ่งคนในประเทศเนี่ยมันทำให้มันคนธรรมดาของสิงคโปร์เนี่ยนะมีรายได้สูงเท่ากับผมว่าข้าราชการชั้นเอกหรอกครับก็เป็นคำถามต่อเนื่องพอเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมถึงสิงคโปร์ถึงมีมูลค่าการค้าการขายมากกว่าเรานะครับเราเห็นอย่างนั้นแล้วคำถามก็คือว่าเมื่อกี้รู้สึกเขาจะถามว่าทำไมสิงคโปร์ถึงมีการออกลาเบลได้มากกว่าเมืองไทยถึง4เท่าผมก็ผมว่าเขาเป็นฮับในการที่จะส่งสินค้าไปขายเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาออกได้เพราะว่าเขาไปรับมาตรฐานสากลมาออกเฉยๆสินค้าจะมีผลิตไม่มีผลิตไม่ได้เป็นเขาส่งไปขายเพราะเขาจะขายเพราะนั้นเขาก็รับมาตรฐานสากลมาว่าลาเบลอันนี้เขายอมรับแต่ของเราเนี่ยเราออกบนพื้นฐานของการผลิตเพราะนั้นการผลิตเนี่ยมันก็ต้องได้มาตรฐานตามนั้นถึงแม้เราจะยอมรับมาตรฐานสากลก็ตามแต่เมื่อเรามีผู้ผลิตการผลิตก็ต้องได้เป็นมาตรฐานแต่ของเขาเนี่ยเขารับมาเพื่อสินค้าที่เข้ามาเนี่ยเมื่อได้ปุ๊บต้องติดลาเบลแล้วก็ส่งออกไปแค่นั้นครับก็คำถามก็คือว่าจากที่ดร.ภูมิภาว่ามาเราสู้กันด้วย2อันก็คือการจัดการกับเทคโนโลยีก็คำถามก็คือว่าแนวโน้มของประเทศไทยเป็นไปจะได้ไหมครับที่ว่าเพิ่มสัดส่วนของการที่เราทำตัวนี้ครับตัวการจัดการให้เหมือนกับเป็นฮับเป็นคนขายให้เหมือนกับโบรกเกอร์แบบสิงคโปร์คือเพิ่มให้มากขึ้นให้แปลว่าจากใช้ศักยภาพทางทำเลของประเทศนะครับนี้เป็นคำถามหนึ่งอีกคำถามหนึ่งครับขออนุญาตนะคะจะขอเป็นนะครับขอโทษค่ะเนื่องจากเวลาก็ล่วงเลยมากขออนุญาตอีกคำถามเดียวสุดท้ายจริงๆครับขอบคุณค่ะก็คือว่าจริงๆมีอีกหลายคำถามนะครับก็คือที่ท่านราชินีบอกว่าทำไมสินค้าการเกษตรไทยเราทำแล้วแบบคนทำบอกว่าทำแล้วได้ราคาไม่ดีนะครับกับเสริมกับที่ท่านสื่อทานบอกว่าอย่ามาทำค้าขายใน AEC เลยไปขายกับยุโรปขายอเมริกาขายกับญี่ปุ่นดีกว่าเพราะว่าทั้งนั้นเขาต้องการเหมือนกับที่ดร.
ภูมิภาคก็เสริมมาว่าเพราะว่าคนในประเทศนั้นเขาต้องการคำถามก็คือว่าเป็นไปได้ไหมครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการขายข้าวของชาวนาเนี่ยครับที่ทำนาขายข้าวแล้วก็จนลงเนี่ยก็เมื่องจากพ่อค้าคนกลางรวยขึ้นเป็นไปได้ไหมครับที่พอจะเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยให้มาช่วยเป็นพ่อค้าคนกลางให้กับชาวนาหมายความว่าให้ชาวนาได้รับมาร์จิ้นไปเต็มๆก็จะได้เลิกจนครับก็คือว่าตัดวงจรของพ่อค้าคนกลางออกไปนะครับก็จะได้เพราะว่าถ้าโดยความต้องการของการตลาดแล้วเนี่ยจากตัวอย่างสุดท้ายครับที่ของผมเองนะครับซื้อข้าวสารธรรมดาเนี่ยกิโลละ30บาทแต่พอผมอยากจะกินข้าวกล้องที่เป็นข้าวกล้องอินทรีย์เนี่ย2กิโลถุงนึง2กิโลเนี่ย100กว่าบาทก็คือตกกิโลนึง50 60บาทถ้าคิดเป็นตันนี่คงเป็นหลายหมื่นเป็นคือจะเป็นแสนแล้วครับก็คือแค่นี้ก็ราคาแพงแล้วครับเราก็ยินยอมที่จะกินเพราะมันกินแล้วรู้สึกดีเหมือนกับต่างประเทศที่ทางยุโรปอเมริกาเขาก็คงจะแฮปปี้ถ้าได้กินที่นาข้าวที่พ่นยาฆ่าแมลงมากๆเปลี่ยนเป็ดขาดเลยเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็ขายได้ราคาดีๆแล้วเขาก็ได้ชาวนานะครับได้ราคามาร์จิ้นในการขายไปเต็มๆขอที่สรุปคำถามคุณคืออะไรฮะเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยคำถามคือว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าหน่วยงานของรัฐจะทำหน้าที่เป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางช่วยชาวนาให้ทำเกษตรอินทรีย์พอทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ขายเกษตรข้าวในเกษตรอินทรีย์ให้ชาวนาด้วยแล้วก็โอเคเข้าใจให้ท่านครับผมที่พ่อค้าจะเป็นพ่อค้าคนกลางใช่ไหมคือจะน่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยภาครัฐมีหน้าที่แค่สนับสนุนนะคะตอนนี้เราก้าวเข้าไปแทรกแซงตลาดข้าวจนตลาดข้าวของเราก็ปั่นป่วนนะคะถ้าภาครัฐเข้ามาเป็นผู้ประกอบการอีกกรณีนึงเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของนิชมาร์เก็ตซึ่งจะมีคนกลุ่มนึงซึ่งคำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่จะยอมจ่ายเงินที่มีราคาแพงเพื่อซื้อสินค้าตัวนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้กลุ่มของเราแม้แต่ในประเทศของเรานะคะก็ยังไม่ค่อยมีคนยอมจะจ่ายเงินตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่กระทรวงเกษตรพยายามผลักดันให้ขยายผลให้กว้างขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องของข้าวอินทรีย์เนี่ยก็เป็นสินค้ากรีนโปรดักต์ตัวนึงซึ่งสามารถที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมหรืออะไรอย่างนี้หรือสุขภาพของคนเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำวอลลุ่มใหญ่ๆมากๆเพราะอย่างกรณีถ้าส่งไปขายเมืองนอกเนี่ยเมืองนอกก็ไม่ได้กินข้าวนะคะจะมีคนเอเชียที่อยู่ในเมืองนอกเท่านั้นที่กินข้าวเพราะฉะนั้นตลาดข้าวของเกษตรอินทรีย์เราก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่มันเป็นลู่ทางการตลาดของสินค้าปลอดภัยตัวนึงที่ประเทศผลิตได้ค่ะที่ถามเรื่องการจัดการนะคะขอเรียนว่าในเชิงทฤษฎีที่บอกว่ามีการจัดการทางด้านวัตถุดิบการจัดการเรื่องขยะใช่ไหมคะของเสียการจัดการเรื่องพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะต้องเรียนว่าเมืองไทยก็ยังสอบไม่ผ่านทั้งหมดนะคะก็จะต้องพยายามกันต่อไปอะค่ะเพียงแต่ว่าเรามีฐานที่จะสามารถที่จะหมายถึงภาพในภาครวมของอุตสาหกรรมนะคะในภาพรวมของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เป็นภาคของการเกษตรอันนี้เท่าที่ทราบก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยค่ะมองว่าเราอาจจะต้องมีบาลานซ์หมายถึงว่าเพิ่มอุตสาหกรรมบริการมากขึ้นนะคะเพื่อทำให้เกิด value creation มากขึ้นนะคะในเชิงเพราะนั้นอุตสาหกรรมบริการก็คือลักษณะของการที่อาจจะใช้ฐานทรัพยากรของประเทศเป็นหลักนะคะแต่ว่าสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้นมากกว่าอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตนะคะเพราะนั้นก็คงจะต้องรอดูว่าแผนนี้ได้ผลมากน้อยขนาดไหนอะค่ะได้เวลาสมควรแล้วก็ได้รายละเอียดครบถ้วนรวมทั้งที่ได้ตอบคำถามน้องไปด้วยหลายข้อนะครับ